ครับเราเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดโครงการธรรมะปฏิบัติเทิดพระเกียรติสำหรับข้าราชการตำรวจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566เพื่อให้ตำรวจมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวในชีวิตประจำวันครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการธรรมะปฏิบัติเทิดพระเกียรติสำหรับข้าราชการตำรวจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566ณห้องประชุมแจ้งยอดสุขอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยมีพลตำรวจเอกรอยอิงคะไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับขณะที่พลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลในฐานะผู้อำนวยการโครงการเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานกำลังพลจัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14กรกฎาคม2566ครับเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการตำรวจอันถือเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกำลังพลตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับพันตำรวจเอกขึ้นไปจำนวนร้อยนายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับทั้งนี้โครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสำหรับข้าราชการตำรวจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมรับฟังการบรรยายธรรมพิเศษโดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนเจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็นอยู่ที่ตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศระหว่างทำกิจกรรมนะครับก็มีการเปลี่ยนชุดนะฮะจากชุดข้าราชการตำรวจมาเป็นชุดนุ่งขาวห่มขาวอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมแล้วก็กิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตลอดเวลาประมาณ4วันที่มีการจัดกิจกรรมนั่นเองครับครับคือด้วยภาระหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในทุกวันนี้เนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการพิทักษ์สันติราษฎร์รวมถึงอาจจะผ่านไปเรื่องของปัญหาส่วนตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ให้ตำรวจหนึ่งท่านเนี่ยอย่างน้อย1ปีได้มีโอกาสมาฝึกใจตนเองได้รู้วิธีในการที่จะวางใจให้สงบนะเพราะว่าเบื้องต้นเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามันจะนำไปสู่การที่เราสามารถคิดในเรื่องดีๆที่เป็นระบบได้นะเพราะฉะนั้นการจัดโครงการสติรู้ตัวปัญญารู้คิดตามนโยบายของท่านผบ.ตร.เนี่ยพระอาจารย์คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเพิ่มศักยภาพของตำรวจอันนี้อันที่หนึ่งเนาะแล้วเมื่อตำรวจเกิดสภาวะของจิตที่ดีมีโครงสร้างการกระทำที่ใช้ได้มันก็นำไปสู่การที่ตำรวจคนหนึ่งเนี่ยสามารถไปช่วยเหลือประชาชนทั่วๆไปได้ดีกว่าเก่าใช่ก็คือเมื่อคนหนึ่งมีสติรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไม่ถูกต้องบนพื้นฐานของสามัญสำนึกที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อแน่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็สามารถตรวจสอบได้ทุกๆวินาทีว่าตอนนี้กำลังคิดกำลังทำกำลังรู้สึกมันถูกต้องหรือว่าควรจะต้องแก้ไขและเมื่อเขาจัดการสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ภายในตัวเขาได้นะมันก็สามารถนำไปสู่การจัดการเรื่องไม่ดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนภายนอกได้ดีด้วย
ก็อันที่หนึ่งเนาะเราเป็นข้าราชการตำรวจเราบังคับใช้กฎหมายเนาะเพราะนั้นบางทีเนี่ยใจเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีคำว่ากรุณาเป็นพื้นฐานเนาะแล้วเรามองว่าประชาชนทั่วไปเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนถูกหรือแม้แต่จะคนเป็นคนผิดเองก็ตามการกระทำอะไรบางอย่างภายใต้การบังคับใช้กฎหมายด้วยใจที่กรุณาเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันออกมามันสมเหตุสมผลนะเพราะฉะนั้นคนถึงคนเนี่ยเมื่อมีอะไรที่มันถาโถมเข้ามาอันที่หนึ่งอาจารย์อยากให้แบบมีสติก่อนรู้ว่าตอนนี้เราโกรธละนะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกขุ่นมัวในใจนะแล้วก็จัดการกับความรู้สึกร้ายๆพวกนี้ในใจเราก่อนอันนี้คืออันที่หนึ่งเลยเนาะอันที่สองเมื่อมันเริ่มเย็นลงเมื่อมันสงบลงก็ค่อยๆคิดทบทวนนะว่าเราจะสามารถดำเนินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะมันก็สามารถช่วยเรื่องตรงนี้ได้นะมันก็อาจจะทำให้คนคนหนึ่งจากที่เมื่อก่อนมีสิ่งนี้กระทบปุ๊บก็อาจจะใช้สัญชาตญาณของตัวเองในการแก้ไขเนาะแต่พอเราได้ฝึกใจแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติเป็นเครื่องกั้นช่วงสั้นๆนี่แหละมันจะทำให้เราสามารถเลือกคิดที่จะทำในสิ่งที่ดีได้เป็นการอบรมครั้งแรกครับคือใจอยากมาครับพอดีมีหลักสูตรของสำนักงานตำรวจชาติเปิดให้อบรมเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมก็เลยสมัครใจมาครับคือชีวิตตอนนี้ที่โรงพักเครียดมากครับผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยมีความเครียดว่างานมันเข้ามาทุกอย่างแล้วทุกอย่างต้องจบตรงที่หัวหน้าสถานีตำรวจคือทุกอย่างเราต้องรู้หมดเลยเนี่ยมันทำให้มันเหมือนกับเราแบ่งเวลาคือกลายเป็นว่าทั้งวันเนี่ยเราจะคิดอยู่แต่เรื่องงานก็เลยรู้สึกว่าเครียดมากครับก็เลยว่าเออถ้าเกิดเรามาปฏิบัติธรรมสัก 4-5 วันแล้วจะดีขึ้นไหมก็จะลองดูว่าถ้าเรามาทำให้จิตเราสงบแล้วจะไปวางแผนชีวิตใหม่ว่าจะแบ่งงานยังไงจะแบ่งเวลายังไงให้งานสถานีตำรวจเนี่ยมันลื่นไหลขึ้นคือช่วงนี้งานทางพักมากเยอะมากๆจนเราแบ่งเวลาลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ครับผมก็มีแผนครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนว่าตอนนี้ตำรวจโรงพักอ่ะมันเหมือนกับว่าทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยวางผังไว้ก็คือว่าสำนักโรงพักเนี่ยครับมันคือจุดแตกหักของการทำงานเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนยังไงให้งานแต่ละฝ่ายลงตัวลงได้ก็คือจะใช้ธรรมะเนี่ยแบบมาแบ่งเวลาของเราแล้วก็มาอบรมจิตใจของเราให้มันปลอดโปร่งขึ้นครับต้องนำสู่แต่ว่าก่อนอื่นคือต้องปรึกษากับเราก่อนครับว่ามันทำได้จริงไหมมันดีไหมว่าความเครียดมันลดลงไหมแล้วก็เราจะปล่อยวางยังไงเรื่องบางเรื่องคือลักษณะของการมาอบรมก็คือเหมือนกับว่าไม่มีการเขาเรียกอะไรเป็นบรรยากาศที่สบายๆอะค่ะไม่รู้สึกว่าเหมือนถูกบังคับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลท่านก็น่ารักพูดจาเป็นกันเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเรามาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็รับบุญกับกันไปทุกคนลักษณะเป็นอย่างนั้นนะคะเรื่องงานนะเครียดเป็นปกติแต่มันไม่ได้เครียดถึงขนาดที่ว่ามันไม่ไหวขนาดนั้นนะคะพอถึงเวลาก็จะพยายามแบบว่าไม่คิดอะไรมากแล้วก็พยายามคิดในแง่บวกเพราะจริงๆเรื่องงานมันเป็นเรื่องที่มันต้องเครียดตามปกติอยู่แล้วอะค่ะก็คือยังนึกภาพไม่ออกอะค่ะแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะค่ะ